ชายอกสามศอกถึงขนาดร้องไห้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามันมีคนร้ายอยู่ดีบุกเข้ามาเขย่าประตูบ้านเขาแล้วเขาก็กังวลว่ามันจะบุกเข้ามาทำร้ายในบ้านรีบเลยรีบไปที่สน.ค่ะที่กาฬสินธุ์ปรากฏว่าจังหวะที่เข้าไปที่สน.จะไปแจ้งร้อยเวร1ร้อยเวรไม่อยู่2ตำรวจที่พอจะอยู่ก็ดูออแอเหลือเกินว่าเป็นอาเคมันเป็นงานเลี้ยงเขาบ่ดีๆได้ครับแต่ว่าประจำวันนี่เขาก็อยู่ตลอดอยู่ตลอดเพราะเห็นคนอื่นนี่เขาไปตะวันแดงมันเป็นครับก็ต้องเห็นตีผมมาสิเป็นชั่วโมงแล้วผมว่าท่านเห็นนะได้ยี่ได้ยี่มันเป็นยังคือคืนโอ๊ยกลางคืนเนาะมันบีบเจ้าอันนี้มันบีบข่อยเองข่อยก็รักษาหน้าที่ต้องข่อยข่อยยังผู้หาเนาะคือเขาบอกว่าปฏิเสธมันไม่ใช่หน้าที่ของเขามันก็ว่าไม่หน้าที่ของใครจะวิจิตรบ่ที่นี่ครับเขาไม่แจ้งความบุกลุกทำลายแล้วใดพวกอะไรอาญาที่เป็นบ่คุณลุงลุงอันปัจจุบันนี่บ่ครับแม่ที่เป็นว่าต้องให้ร้อยเวรครับร้อยเวรบอกแล้วว่าลงมาประจำวันประจำวันรางวัลของเราต้องเป็นอาญาเราก็โทรหาอาญาเราคิดเห็นไหมอันนี้ก็คือโวยวายอันนี้ก็โวยวายโวยวายผมว่าพี่ผมมาเป็นชั่วโมงแล้วผมมาแจ้งความไม่ต้องมีคนมาสแตนบายนะครับคำว่าตำรวจเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมตามให้เป็นชั่วโมงแล้วครับคำว่าเขาเวสนี่คือเขาโทรติดต่อต้องมาสแตนบายรอเขาเลยนะครับในนาทีในการรับแจ้งความหรืออย่างอันนี้ผมเข้าใจเดี๋ยวไอ้รถจะเข้าเดี๋ยวผมตามครับเอื้อนผมจะมาครับพี่ครับคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้เป็นไวรัลอยู่ในแอปพลิเคชันTikTok นะแล้วเขาเขียนว่าสภ.เมืองกาฬสินธุ์เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นคอมเมนต์ไปดูใน TikTok แล้วกันโอ้โหเรียกได้ว่าพูดถึงสน.กันฉ่ำเลยทีเดียวฉ่ำเลยเหรอฉ่ำเลยงานนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเสียใจมากนะตำรวจต้องเป็นที่พึ่งประชาชนสิไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บบอกใครก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่ตำรวจทุกคนคุณผู้ชมไม่ใช่ตำรวจทุกคนต้องพูดแบบนี้อย่างน้อยมี1คนในคลิป TikTok ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ร้องไห้ทั้งน้ำตาบอกขอบคุณมากที่พี่ไปส่งผมถึงพี่จะไม่ได้รับแจ้งความผมเพราะคนที่ต้องรับแจ้งความน่ะไม่อยู่ไม่เข้าเวรส่วนที่เหลืออยู่ไม่ใช่หน้าที่เขาได้ด้วยเหรออ่ะลองฟังเสียงผู้ชายคนนี้ตอนร้องไห้ค่ะผมขอบคุณพี่หลายพี่ไปครับพี่ดูแลครับแล้วผมเสียใจมากเพื่อบกพร่องนั่นบกพร่องนะพี่ครับเสียใจบอกเลยสถานีตำรวจมันกาฬสินธุ์คุณผู้ชมคะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งถูกคนร้ายบุกบ้านอ่ะดีนะที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมันแค่เขย่ามันยังไม่ได้ปีนเข้ามาพอมาสอนอยังพึ่งไม่ได้อีกโชคดีของสอนอนี้พูดเลยพูดตรงๆยังมีนายตำรวจน้ำดีท่านนี้หนึ่งคนเสียดายไม่เห็นหน้าไม่เห็นยศไม่งั้นจะอวยยศให้หน้าดูเลยปรากฏวันนี้นักข่าวเลยไปถามว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านพุ่มกับท่านพลตำรวจตรีวิทย์ศรีประภาท่านก็เลยอธิบายแบบนี้ค่ะไม่นอนโรงพักโซน10เวรก็วันนั้นเข้าเวรก็ที่เราดูผมดูว่ามีอาการเมานะก็ไม่ได้กินเหล้าในขณะปฏิบัติหน้าที่หรอกแต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าเวรน่ะตอนหัวค่ําน่ะเค้ากินเหล้ามานะกินเหล้ามาตั้งแต่ตอนเย็นน่ะแล้ว 2:00 นมาเข้าเวรมันก็เลยมีอาการดูเราไปอาการมึนเมานะแล้วก็เลยอาจจะพูดจาไม่น่าฟังไปนะครับน่าฟังไปวันนี้เรียกมาก็มาเตือนกันก็พูดให้เขาฟังนะว่าการเข้าเวรเนี่ยนะเราต้องการจะยกระดับการให้บริการประชาชนมันต้องเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าเวรบนสถานีเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังนะไม่มีความจำเป็นอะไรอย่าออกไปที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกไปแล้วชาวบ้านขึ้นมาติดต่อราชการมาแจ้งความไม่เจอแล้วมันเสียหายแล้วทางผู้การจังหวัดเนี่ยท่านก็พูดในอีกมุมนึงนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมนะลูกน้องผมไม่ได้ดื่มเหล้าเวลางานคือไปดื่มมาก่อนดื่มก่อนดื่มก่อนแล้วค่อยมาเข้าเวรดื่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วเข้าเวร2ทุ่มมาเข้าเวรมันก็แล้วก็เข้าเวรก็เลยอยู่ในสภาพนี้แต่ก็ไม่ได้ดื่มในเวลาราชการไงดื่มก่อนแล้วรู้ว่าตัวเองจะเข้าเวรเหมือนผู้ประกาศอะใครจะกล้ากินเหล้าก่อนมาอ่านข่าวไม่กล้านะเพราะว่าเรามานั่งอ่านข่าวทุ่มนึงสมมุตินะเราก็เราไม่ได้อ่านเวลางานนี่เราไม่ได้กินเหล้าเวลางานนี่เราก็ไม่ทำ มันอยู่ที่สำนึกกับความรับผิดชอบอ่ะแต่ลงโทษไปแล้วค่ะอัปเดต 34 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ